สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องตัวละครที่โกงมากๆตัวหนึ่งนะครับแต่ก็ตายอย่างอนาถเหมือนกันเอาเป็นว่าผมจะพูดถึงว่าตัวละครตัวเนี้ยที่ดูมันกระจอกที่สุดในรามเกียรติ์น่ะจริงๆมันโกงแค่ไหนและเก่งแค่ไหนแล้วมันหายนะแค่ไหนแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งกับโลกอนิเมะตัวละครที่เก่งๆที่แบบโหดๆอย่างเช่นโกคูสตัมมะเคนชิโร่หรืออะไรนั่นนะหรือพวกอะไรเงี้ยมันจะสู้ตัวนี้ได้ไหมไม่ต้องบอกว่าสู้ครับคือยังไม่ทันได้สู้ครับคือโดนชี้ก่อนฮะเอาเป็นว่าผมจะพูดถึงว่าลืมบอกแนะนำตัวไปจริงๆแล้วไอ้ที่บอกว่ายังไม่ทันได้สู้แล้วโดนชี้เนี่ยคงจะรู้ว่าหมายถึงใครนะครับคงหมายถึงว่าต้องเป็นตัวละครที่แบบแม่โคตรโกงเลยโกงง่ายๆล่ะฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของนนทุกข์ให้ฟังนะฮะนนทุกข์เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโกงแต่ว่าตายแบบไม่ใช่ว่าโง่นะแต่ตายเพราะกิเลสตัวเองนะฮะคือพระนารายณ์มาปลอมตัวเป็นผู้หญิงแกงกายเป็นผู้หญิงแล้วก็ให้พระนารายณ์ลำตามแล้วก็ชี้ขาตัวเองแล้วก็ขาก็แค่หักแล้วก็ไม่ตายซึ่งมันก็แปลกๆอยู่นะเรื่องรามเกียรตินะแต่ว่ามันชี้เทวดาตายทั้งหลายองค์แล้วก็พรนี้ก็เป็นพรจากเทพแสดงว่านิ้วเพชรเนี่ยนะที่ขอจากพระอิศวรเนี่ยนะคือมันเป็นคือฆ่าได้เกือบทุกอย่างที่มีชีวิตฆ่าได้ทุกอย่างเลยตายหมดเลยต่อให้เป็นพวกดีเจเนเรชันหรืออะไรตายหมดฮะคือมันรักษาบาดแผลรักษาอะไรได้แต่ว่าตัวชีวิตวิญญาณมันตายคือไม่สามารถที่จะฟื้นฟูตรงนั้นได้ตายแล้วตายเลยแล้วก็แม้แต่ตัวเทพพระอิศวรเองก็ไม่กล้าออกมาปราบเองฮะคือมีโอกาสโดนชี้แล้วตายเหมือนกันพระอิศวรขนาดเป็นคนให้พรเองก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะฮะไม่งั้นพระนารายณ์ก็คงไม่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงแปลงกายมาจัดการมันหรอกเพราะนิ้วเพชรมันฤทธิ์ร้ายกาจเหลือเกินเอาล่ะเริ่มแรกเลยนนทุกเนี่ยถามว่ามันควบคุมพลังตัวเองได้ไหมผมว่าได้นะเพราะว่ามันไอ้ที่บอกว่าชี้ขาตัวเองแล้วขาหักเนี่ยมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างเพราะว่าเป็นไปได้ว่าที่นนทุกข์อ่ะมันน่าจะชี้ได้หลายๆครั้งที่มันน่าจะชี้ตัวเองหลายรอบแล้วเพราะว่าแล้วมันไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันไอ้นั่นเขาเรียกว่าไงจิตมันไม่ได้บอกให้ทํามันก็คุมพลังตัวเองได้คือมีคือขึ้นชื่อว่าคนที่มีความสามารถพิเศษก็ต้องควบคุมได้ระดับหนึ่งอ่ะเออคือนิ้วเพชรจะทำงานเมื่อต่อเมื่อจิตใจที่คิดว่าจะชี้พอชี้คือถ้าจิตคิดว่าตัวเองกำลังชี้ปั๊บมันก็จะลั่นไกยิงทันทีคือลั่นไกว่าโดนละคำสาปโดนเคิร์สละแต่ว่ามันดันไปจิตมันดันไปคิดว่าตอนชี้ที่ว่าชี้ขาตัวเองตอนลำอ่ะมันจิตมันดันไปคิดว่าชี้ไงมันเป็นจิตสำนึกอ่ะคือถ้าเกิดจิตสำนึกบอกว่าชี้ปั๊บก็คือพลังจะออกซึ่งไอ้นนทุกมันลืมตรงนี้มันดันไปชี้ตามที่นะจิตสำนึกมันไปบอกที่นิ้วมันชี้มันก็เลยขาหักจริงๆมันต้องตายนะแต่มันขาหักพล็อตอาร์เมอร์นะเราเรียกพล็อตอาร์เมอร์เอาล่ะสมมุติว่านนทุกไปอยู่ในโลกของจักรวาลเคนชิโร่นะสมมุตินะไอ้โลกที่เป็นแมดแม็กเคนชิโร่นะเจอกับพวกยิงธนูพวกอะไรไงนะแรกๆนนทุกก็อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่านนทุกมันไม่เห็นตัวว่าเป็นใครเป็นใครไงคือมันอาจจะยังชี้ใครไม่ได้ไงไอ้พวกนั้นขับรถมาจะยิงธนูใส่นนทุกก็ต้องหลบแต่บังเอิญว่านนทุกเนี่ยแค่ธนูแค่นั้นน่ะคงฆ่านนทุกไม่ได้เพราะอะไรเพราะนนทุกเป็นยักษ์ครับไม่ใช่คนธรรมดาพอยักษ์จากสวรรค์ลงมาบนโลกมนุษย์ก็ต้องมีพลังแข็งแกร่งกว่าโดนธนูแค่นี้ไม่ตายหรอกหรือหลบได้แน่นอน 100% เพราะฉะนั้นพวกนั้นคงไม่จำเป็นต้องยิงธนูไม่จำเป็นว่าต้องแบบอะไรอ่ะเอานิ้วชี้นิ้วเพชรชี้ให้ตายหรอกแต่ถ้าใช้นิ้วเพชรชี้ก็ชัวร์กว่าเร็วกว่าแล้วอีกอย่างมันเป็นคนชี้เทวดาหลายองค์ตายเพราะฉะนั้นพวกคนที่ไปอยู่ในโลกแมทแม็กนั้นคงไม่รอดเหมือนกันก็นะมีทางเดียวต้องอย่าให้นนทุกเห็นนะครับถ้าไม่อยากโดนชี้ตายนะแล้วถ้าเกิดเคนชิโร่มาเจอนนทุกเนี่ยถามว่าเคนชิโร่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่านนทุกเนี่ยมีนิ้วเพชรแล้วชี้เป็นชี้ตายต่อให้มีมูโซเทนเซก็ปล่อยไม่ทันคนคือการที่เราจะชี้หน้าด่าใครหรือชี้หน้าใส่ใครเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะมันไม่มีใครคิดจะหลบ
ใช่ไหมเพราะตราบใดยังไม่ถึงตัวเคนสมมุติเคนชิโร่อาจจะได้ข่าวคราวว่าเออไอเนี่ยชี้ทีเดียวตายเลยอะไรเงี้ยเคนชิโร่ก็คิดว่าตัวเองอาจจะหลบได้อะไรเงี้ยอาจจะมีพลังอะไรบางอย่างออกมาแล้วเคนชิโร่อาจจะเห็นวิญญาณออร่าแต่จริงคิดผิดแล้วครับเพราะว่าพอเคนชิโร่เจอนนทุกข์ปั๊บเนี่ยนนทุกข์แค่ชี้เฉยเคนชิโร่อยู่ที่ว่าเคนชิโร่จะหลบหรือเปล่าเพราะถ้าเคนชิโร่เห็นว่าชี้เฉยแต่ไม่มีพลังออกมาคือแค่ชี้แล้วก็ตายเลยไม่มีพลังอะไรออกมาคือเหมือนแบบไม่เห็นอะไรสักอย่างเคนชิโร่ก็เดี้ยงเหมือนกันครับมูโซเทนเซก็คือมูโซเทนเซคือช่วยอย่างหนึ่งคือตรงที่ว่าถ้าเคนชิโร่เนี่ยใช้มูโซเทนเซตั้งแต่แรกเนี่ยนนทุกอาจจะชี้ไม่โดนไปชี้โดนตัวปลอมแทนแค่นั้นแหละครับแต่ถ้าเกิดชี้โดนตัวจริงต่อให้มันโดนตึกถล่มไม่เป็นไรอะไรเงี้ยหรือแบบแรงเยอะแค่ไหนถ้าเกิดชี้โดนตัวจริงเมื่อไหร่ก็ตายนั่นแหละครับนนทุกมีทางเดียวคือเคนชิโร่ต้องเร็วกว่านนทุกต้องแบบจังหวะต้องดีกว่าคือเหมือนได้ยินข่าวลือจากพวกที่รอดชีวิตไปได้อะไรเงี้ยคือก็เลยรอดไปเพราะแต่ถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนนี่ก็เรียบร้อยเคนชิโร่แพ้อะไรต่อไปงงกุลดราก้อนบอลโอเคพูดมีตัวละครหลายตัวที่โหดๆหลายตัวนะแต่ต้องอย่าลืมนะว่านิ้วเพชรเนี่ยชี้เป็นชี้ตายนะฮะเพราะฉะนั้นไจเรนซูเปอร์บีลัสหรืออะไรเนี่ยเทวดายังตายเพราะฉะนั้นแม้แต่เทพเองก็ยังกลัวเพราะฉะนั้นพระนารายณ์ยังแปลงเป็นหญิงเพราะฉะนั้นนิ้วเพชรไม่จำกัดครับคือถ้าเกิดไม่ใช่วิญญาณหรือเป็นพวกคือเทพก็คือเทพแต่มันก็ยังมีชีวิตอยู่เทพมีวันตายเหมือนกันถ้าเกิดไม่มีวันตายอย่างเช่นพวกอะไรก็เรียกนะพวกที่ไม่มีวันตายเลยอย่างเช่นพวกมีชีวิตเป็นอมตะอะไรเงี้ยตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายหมายถึงไม่ใช่ตีไม่เข้านะแต่หมายถึงว่าจะไม่มีวันตายคือชีวิตนี้คือแบบเหมือนเป็นอันเดดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนี่คือนนทุกข์จะลำบากมีหลายแฟกเตอร์นะแล้วก็ใจเลนโดนชี้ตายแน่นอน 100% ยกเว้นว่ารู้ก่อนมันเลยไม่อยู่ให้ชี้แต่ไม่มีแทงรู้หรอกปีลัสตายใช่ไม่มีใครรู้ไม่มีออร่าไม่มีจิตสังหารอะไรตายเทวดาก็ตายไปหลายองค์แล้วเพราะฉะนั้นไม่รอดฮะไม่มีใครรอดจากนนทุกข์สักคนนะถ้าโดนชี้นะแบบแกล้งชี้แล้วคุยไปด้วยก็ได้มันก็ไม่มีใครรู้โดนชี้ก็จบคือไม่ใช่อยู่ดีชี้ปั๊บหักนิ้วไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่มีใครหลบตอนชี้ไม่มีฮะเนี่ยนะมันไม่ทันได้สู้ก็ตรงนี้แหละเป็นการลอบโจมตีนะไม่มีใครรู้ใครฮะแล้วก็ดูภายนอกนนทุกเหมือนไม่มีอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็คงจะไม่ทำอะไรมันแน่นอนแต่นนทุกสามารถชี้แล้วตายเลยโงกุลก็ไม่หลอดเหมือนกันเพราะขนาดโงกุลยังเคยเป็นไวรัสหัวใจตับแตกตายอะไรเหมือนกันก็ตายเหมือนกันนะยังไม่ทันปล่อยอุลตร้าอินสติ้งแต่ถ้าเกิดโงกุลมันปล่อยอุลตร้าอินสติ้งมันเร็วกว่าแน่นอนคือถ้ามันรู้ว่าโนนทุกเนี่ยชี้คนอื่นตายปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่อยู่ให้ชี้มันก็จะเร็วกว่าเพราะฉะนั้นโนนทุกก็จะโดนซัดตายเหมือนกันแต่บังเอิญว่าโนนทุกก็ค่อนข้างจะอึดเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นยักษ์อะเนาะแต่ไงก็สู้โงกุลไม่ได้แต่ว่าโงกุลมันต้องมั่นใจจริงๆว่าโงกุลเนี่ยเขาจะหลบนิ้วเพชรของโนนทุกจริงๆคือใช้อุลตร้าอินสติ้งเร็วกว่าแล้วมันไม่ทันได้ชี้เร็วกว่าสายตามองเห็นเพราะฉะนั้นก็เรียบร้อยเหมือนกันแล้วก็ใครอีกวันพันแมนโอไม่ต้องพูดถึงไอ้นี่ไม่หลบแน่นอนนะโดนชี้ตายก่อนแต่ถามว่าสายตามะมันเป็นพวกอดดีนะคือมันค่อนข้างจะลองของชอบลองของเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่หลบแน่นอนนะยกเว้นว่ามันได้ข่าวว่าไอเนี่ยมันชี้คนฮีโร่ตายไปหลายคนหรืออะไรเลยนะซาตามะก็จะวุบไปด้านหลังแล้วก็ต่อยทีเดียวนนทุกเละเลยอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่มันจะชี้แค่นั้นเองนี่คือวิธีที่ถ้าเกิดไม่ชะล่าใจก็คือนนทุกก็จะโคตรโกงเลยนะฮะวันพันแมนก็แพ้ครับเพราะว่าไม่รู้จักและคาดไม่ถึงคิดว่ามันจะเป็นนิ้วที่ปล่อยพลังแต่จริงไม่ใช่เป็นนิ้วคำสาปนิ้วเพชรแท้ๆเลยเอาละครับต่อไปก็ใครวะเอาละเรามาพูดถึงอัลติเมทคาดีกว่าอัลติเมทคาร์เขาบอกว่าสามารถรักษาแผลทุกอย่างในเวลาสั้นคาร์เป็นอยู่ยงคงกระพันทำลายไม่ได้ไม่มีเอชเซฟอินสติ้งดิสไพร์มอร์บิวตี้ฟูลแดนกริกสครับเชื่อ
ต้องถามว่าอมตะแบบไหนเท่าที่ผมเคยอ่านมามันจะเคนคาเนี่ยนะมันจะที่มันอยู่ยงคงกระพันเพราะว่าแขนขาดคอขาดหรืออะไรมันงอกมาใหม่ได้หรืออะไรแต่มันชี้เทวดาตายได้เพราะฉะนั้นเทวดาอยู่บนสวรรค์แม้แต่เทพก็ตายได้เพราะฉะนั้นอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มคำว่าไลฟ์ฟอร์มแสดงว่ามันยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นนนทุกก็ยิงมันตายเหมือนกันและต่อให้ยิงมันตายปั๊บเนี่ยตัวมันก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าชีวิตข้างในวิญญาณข้างในตายคือมันยังมีวิญญาณอยู่ไงเพราะฉะนั้นนิ้วเพชรชี้ตายแน่นอนครับชัวคือรักษาแผลไม่ประโยชน์คือต่อให้ร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ข้างในตายก็คือตายแน่นอนว่าคาตายแน่นอนนะโดนทุกยิงตายนะแล้วก็ถามว่าผู้ใช้สแตนที่หยุดเวลาอย่างเช่นดีโอพวกโอ้ไอ้น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าถ้าดีโอเนี่ยนะถ้าโดนทุกเจอดีโอถามว่าถ้าดีโอโดนชี้ก่อนดีโอก็ตายแต่ถ้าเกิดดีโอเนี่ยไม่ได้คิดจะเขาเรียกไงไม่ได้คิดจะฆ่าตั้งแต่แรกที่จะอาจจะเป็นพวกหรืออาจจะ อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรอาจจะคิดว่าไม่มีอะไรแต่ที่ไหนได้พอโดนทุกชี้ปั๊บตายทันทีเพราะแวมไพร์ก็ตายได้นะฮะงั้นก็ตายเหมือนกันเรียบร้อยสแตนก็ป้องกันไม่ได้เพราะมันไม่มีพลังอะไรมันเป็นทะลุสแตนคือมันเป็นคำสาปเพราะฉะนั้นเป็นพรจากเทพเพราะฉะนั้นดีโอก็ไม่รอดนะฮะแล้วพอดีโอไม่รอดเนี่ยพวกสแตนหยุดสมมติถ้าเกิดดีโอโดนนนทุกชี้ตายปั๊บโจทาโร่เห็นปั๊บรู้เลยว่าไอเนี่ยอันตรายมากไม่รู้ว่ามันเป็นพลังอะไรก็มีทางเดียวคือต้องอย่าให้มันชี้คือหยุดเวลาแล้วก็พับตายก็คือต่อยให้หัวแตกตายแต่นะอย่างว่าถึงแม้นนทุกจะเป็นยักษ์ที่อ่อนแอที่สุดมันก็ยังเป็นยักษ์แต่อาจจะตายยากหน่อยแต่อาจจะใช้วิธีหยุดหัวใจตายหรือไม่ก็อะไรก็แล้วแต่นะก็คือหยุดเวลาแล้วก่อนมันจะชี้แล้วก็ซัดมันให้ร่วงไปเลยอันนี้ก็แต่มันคาดไม่ถึงหรอกฮะอาจจะคิดว่ามันจะต้องเห็นพลังอะไรบางอย่างจะนึกแต่จริงไม่ใช่ครับเป็นนิ้วที่ประเภทคำสาปก็คือตายเลยเอาต่อมานะครับก็ตัวอะไรดียังอมิไลท์โอเคยังอมิไลท์เนี่ยนะน่าคิดเหมือนกันมันมีปัญหาตรงที่ว่าชื่อของนนทุกเนี่ยเขียนยากแค่ไหนนนทุกเป็นภาษาอินเดียแล้วเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นมันจะเขียนยังไงน่าคิดแล้วก็การที่นนทุกได้เจอกับยังอมิไลท์โดยตรงเนี่ยโดนนนทุกระหว่างชี้กับเขียนอันไหนเร็วกว่ากันให้คิดเอาเองแล้วกันนะอันนี้ผมจะไม่บอกว่าใครชนะนะครับเพราะมันเป็นได้2 อย่างชี้กับเขียนอันไหนเร็วกว่ากันเจอหน้าแล้วชี้เกี่ยวกับเจอหน้าแล้วเขียนอันไหนสำคัญเร็วกว่ากันอันนั้นน่าคิดเอาล่ะต่อไปก็ใครอีกวะใครอีกเนี่ยเดี๋ยวนึกก่อน persona persona สุดท้ายมันก็ยังเป็นคนธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรช่วยได้ครับเจอนนทุกปั๊บนนทุกแค่ชี้คุยด้วยก็เรียบร้อยเหมือนกันก็ตายเหมือนกันยังไม่ทันได้สู้นะฮะต่อไปก็คืออย่าให้เรียกอัลติเมทAngel Demon อะไรของมันนะอย่าไปให้เรียกนะคือยังไม่ทันได้เรียกอ่ะคือสกัดก่อนแล้วก็ตัวละครที่โกงอีกตัวนึงก็ Lucky Man หรือ Jono Lucky Man นี่น่าคิดอยู่เพราะว่า Lucky Man เนี่ยมันมีดวงสูงบางทีกำลังชี้อยู่ก็ Lucky Man ก้มหลบเหรียญก็ไม่โดนนะฮะชี้ไม่โดนอันนี้อาจจะมีเรื่องของ Plot Armor ช่วยแล้วถามว่าก่อนจะจบนะครับอาจจะมีต่อก็ได้ตัวละครไหนที่มีสิทธิ์ฆ่าโดนทุกได้หรือชนะโดนทุกได้คือตัวไหนนะครับเป็นพวกตระกูลหุ่นยนต์นะพวกไม่มีชีวิตนะอย่างเช่นโดเรมอนพวกก็เรียกไงคนเหล็กแล้วก็อะไรเงี้ยพวกที่เป็นไม่มีชีวิตอ่ะอันเดดอะไรเงี้ยถ้าเกิดเอาโดนทุกไปอยู่ในซอมบี้อะพอคาลิปส์ใน Walking Dead โดนทุกอาจจะแย่เหมือนกันแต่โดนทุกเป็นยักษ์เพราะฉะนั้นแรงมันอาจจะเยอะอยู่อาจจะห่อเหินเดินอากาศได้อาจจะอะไรก็แล้วแต่มันเป็นยักษ์ล้างเท้าเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจนักแต่ว่าเอานะเอาเป็นว่านนทุกเนี่ยโคตรโกงเลยนะครับเป็นตัวละครในรามเกียรติ์ที่คาดไม่ถึงว่าจะโกงขนาดนี้นะแต่ก็มีสิทธิ์แพ้นะถ้าเกิดอีกฝ่ายรู้
แต่เอาละแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ